สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่กับ Channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact ริเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่6ของกิจกรรมรูปถ่ายเราภาพวาดบทแห่งคุยเกวจีนะฮะโอเคเดี๋ยวเขาจะให้เราทำอะไรบ้างนะฮะจะต้องไปลุยอะไรบ้างนะฮะแล้วจะต้องไปที่ไหนบ้างฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนะโอเคเดี๋ยวไปกันนะฮะโอเคสำหรับที่แรกนะฮะไดล็อกตามนี้นะครับส่วนสถานที่นะฮะก็จะอยู่ที่ตรงส่วนของทาวซันไวท์เทมเพิลนะครับอันนี้อยู่ในพื้นที่ของมอสแฟตนะฮะเตรียมตัวละครดาบใหญ่นะครับหรือตัวละครดาบนะครับแล้วทำท่าชาร์จต้องตีนะฮะเดี๋ยวไปกันเลยสำหรับจุดที่ต้องถ่ายภาพนะฮะงวดนี้นะฮะก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วอยู่ข้างบนเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็วิ่งมาตามสเต็ปนะฮะนี่เหมือนเดิมนะฮะสำหรับรอบนี้นะฮะข้อบังคับก็คือต้องเห็นข้างหลังนะฮะเป็นตรงนี้ฮะระวังรูนการ์ดด้วยฮะถ้าใครวิ่งมาทางปกติก็ระวังกันนิดนึงครับแน่นอนนะฮะเด็กปกติครับกด enter กดชาร์จแล้วก็กดถ่ายนะฮะก็จะเป็นอันเสร็จนะครับต่อมานะฮะไปกันต่อกับจุดที่2นะครับผู้เป็นพยานนะฮะกลางผืนทรายนะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็จะให้ไปที่หมู่บ้านของหมู่บ้านอารูนะฮะไม่มั่นใจอารูหรืออารูแต่ไม่เป็นไรฮะอยู่ที่ฝั่งของซูมิรุนะฮะเราก็ไปกันเลยสำหรับสถานที่นี้นะฮะก็จะบังคับนะฮะเป็นตัวธาตุไม้นะครับเพื่อนๆก็เตรียมให้เรียบร้อยนะโอเคเรากด F กด Enter นะฮะบังคับรูปข้างหลังเป็นอันนี้นะปึ๊บแล้วเราก็เดินฮะกด Z นะครับก็จะเรียบร้อยในส่วนของของรางวัลในวันนี้นะฮะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับโอเคนะก็60เป็นบอนเจมนะฮะรูปละ30นะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลกิจกรรมนะฮะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะวันสุดท้ายนะฮะอย่าลืมทำกันนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาร์ทดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ